สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเอ็งต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะอย่าไปแบบไปยื่นเสร็จแล้วก็เลิกไปเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราไปตบทรัพย์เขานะครับผมบอกเลยเมื่อวานนี้คุยกับทนายตั้มบอกว่าเนี่ยดำเนินคดีแล้วเอาให้ถึงที่สุดเลยนะเอาผิดได้ไม่ได้ไม่สำคัญอย่างน้อยๆเราได้ทำหน้าที่ในฐานะปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเราเปิดมันจะมีอยู่มาตรานึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยคือต่อต้านการทุจริตนะครับเพราะนั้นทนายตั้มก็ถือว่าเป็นปวงชนชาวไทยคนหนึ่งนะครับนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทนายตั้มนะและผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะก็ไปปปช.ก็ได้ฟ้องไปแจ้งโดยตรงก็ได้ครับนะผมได้คุยกับแหล่งข่าวในปปช.ก็บอกถ้าบก.ปปป.ไม่ดำเนินคดีก็ไปปปช.ก็ได้ครับก็เป็นหน่วยงานโดยตรงครับจังหวัดนนทบุรีไปกันมาธิการก็ได้กันมาธิการปปช.ก็ได้นะแล้วก็ยังไปหลายที่ครับไปถึงนายกรัฐมนตรีก็ได้นะเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้มีการทุจริตหลายกองบัญชาการก็เป็นกำลังใจนะครับถ้ามีหลักฐานอะไรก็มาแฉเนี่ยแถวตลาดหรือแถวรามอินทราที่ทนายตั้มแฉเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะนะเก็บเงินเก็บอะไรนี่เรื่องจริงแต่ผมไม่บอกว่าตลาดไหนแล้วกันเรื่องจริงเพราะว่าอะไรเพราะลูกน้องผมก็ไปขายอยู่ตลาดเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องจริงนะที่ทนายตั้มก็บอกใจทรงใจสวยเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะเพราะนั้นการแฉของทนายตั้มก็มีประโยชน์นะเพราะมันเป็นเรื่องจริงมันเปิดแผลตำรวจให้สังคมได้รับรู้ว่าตำรวจเน่าเฟะแบบนี้ยังมีนะครับส่วนทนายตั้มจะแฉเพื่อชาติแฉเพื่อโจ๊กแฉเพื่อตัวเองก็อย่าไปสนใจนะครับอย่าไปสนใจนะฮะตั้มนะเราออกมาแฉแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็พี่น้องประชาชนจะได้เครียดหูตาสว่างมันเป็นเรื่องจริงตลงตลาดและแถวไอ้รามอินทราเนี่ยก็มีการจ่ายสวยจริงที่ตั้มพูดว่าลูกน้องผมทำงานอยู่เนี่ยลูกน้องผมกลางวันก็เป็นลูกจ้างเย็นก็ไปขายสินค้านะครับมันเป็นเรื่องจริงเพราะตามสินค้าพวกนี้เราก็เอาของหนีภาษีมาขายได้นะของผิดกฎหมายอะไรต่างๆมันก็สามารถที่จะขายได้ของผิดกฎหมายขายได้จริงๆที่ตั้มบอกก็ดีแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าตำรวจจะจัดการยังไงที่ตั้มเขามาเปิดประเด็นนะมันก็มีประโยชน์อ่ะเนี่ยมันมีเก็บเงินจริงเพราะว่าของเถื่อนขายได้ของหนีภาษีของละเมิดลิขสิทธิ์ขายได้หมดอ่ะนะเขาได้หมดแล้วก็ตำรวจก็ไม่จับนะตำรวจไม่จับแต่ผมไม่ต้องบอกกับโรงพักไหนเพราะว่าผมก็รู้ดีว่าโรงพักไหนนะก็มันไม่จับแล้วมันจ่ายเสร็จแล้วมันจ่ายตังจ่ายสวยจ่ายอะไรเสร็จมันจะใครจะมาจับมันนะคนข้างนอกเข้าไปจับมันก็โดนกระทืบโดนส้นตีนเพราะการจับมันต้องจับคาหนังคาเขาอย่างกับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พี่เดย์ด้วยนะครับทาง Facebook YouTube TikTok นะครับนะครับนะฮะว่ากันไปนะครับนะครับนะก็สรุปแล้วเรื่องที่ทนายตั้มเมื่อวานนี้ไปยื่นเรื่องกับรองเต่านะพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เป็นการเริ่มกระบวนการตรวจสอบมีหลายคนถามว่าเมื่อวานนี้ทนายตั้มยังไม่ได้แจ้งความเลยมันเป็นขั้นเป็นตอนครับเมื่อวานนี้ผมเห็นทนายตั้มไปยื่นปุ๊บนะทนายตั้มโทรมาผมก็โทรกลับไปก็ถามว่าเฮ้ยทำไมไม่แจ้งความเลยทนายตั้มบอกว่าเริ่มต้นกระบวนการก็คือต้องเอาเอกสารเนี่ยไปให้ท่านรองจรูญเกียรตินะทำการตรวจสอบก่อนเส้นทางเงินมันเป็นมายังไงนะมันดูแล้วน่าจะมีมูลความผิดหรือไม่อย่างไรทนายตั้มไล่ผมฟังพอหลังจากยื่นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นอาจจะ7วัน10วันรองจรูญเกียรติก็จะเรียกทนายตั้มไปชี้แจงว่าเส้นทางเงินจากใครเป็นใครยังไงนะสอบปากคำมันจะเริ่มต้นกระบวนการในการกล่าวโทษเท่าที่ผมคุยกับทนายตั้มนะนะขั้นนี้ก็คือเป็นขั้นเป็นตอนที่ทนายตั้มเล่าให้ผมฟังนะครับก็ยังไม่มีมวยล้มต้มคนดูเกียรติเสียนะเมื่อวานนี้คุยกับตั้มบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องเอาเอกสารไปให้เขาตรวจสอบก่อนพอตรวจสอบแล้วนะมันมีมูลมีอะไรต่างๆจรูญเกียรติก็จะเรียกตั้มเข้าไปแจ้งความกล่าวโทษจะกล่าวโทษใครบ้างเช่นพยานหลักฐานมันถึงนายดาบนะมันถึงท่านรองอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะมีการใช้บัญชีม้ามีเว็บพนันออนไลน์มีฟอกเงินมีอะไรไปถึงใครถึงนายพลไหมหลังตอนนั้นทนายตั้มก็จะไปแจ้งความเมื่อวานนี้เท่าที่คุยกับตั้มนะครับผมก็ให้กำลังใจนะครับนะในการเปิดโปงการทุจริตอะไรต่างๆในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไรที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยพี่เดก็ให้กำลังใจน้องตั้มเสม
เพราะเราก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะครับสนิทสนมกันดีเพราะฉะนั้นก็ติดตามมันต่อไปก็ให้โอกาสทนายตั้มหน่อยในการพิสูจน์ความจริงส่วนที่ทางคุณอัจฉริยะบอกว่าทนายตั้มได้ข้อมูลมาโดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์คนนั้นคนนี้โดยที่ขณะที่มันยังไม่มีเขาเรียกอะไรคดีความแต่ไปเอาข้อมูลเส้นทางเงินมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์เส้นทางเงินว่าจริงหรือเท็จอย่างไรไม่มีเส้นทางเงินไปถึงผบ.ตร.ต่อศักดิ์อันนั้นก็เป็นข้อต่อสู้ของคุณอัจฉริยะซึ่งเป็นตัวแทนของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ซึ่งกำลังโดนทนายตั้มกล่าวหาอยู่เนี่ยก็ต่างคนต่างก็ชี้แจงข้อเท็จจริงกันไปนะใครมีบทบาทหน้าที่ก็ว่ากันไปครับแต่ผมถามทนายตั้มและทนายตั้มบอกว่าเขาก็มั่นใจว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอในการที่จะเอาผิดเพราะวันก่อนตั้มก็บอกว่าหลักฐานขนาดนี้แล้วเอาผิดไม่ได้ก็ชิงหมาเกิดนะครับตั้มบอกว่าต้องชิงหมาเกิดถ้าจับถ้าเอาผิดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าทนายตั้มน่าจะมีพยานหลักฐานพอสมควรนะเพราะทนายตั้มจบเนติบัณฑิตนะมีการศึกษาสูงพอสมควรนะมีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีอะไรถ้าเป็นเอกสารปลอมเอกสารเท็จส่วนตัวที่ผมรู้จักทนายตั้มหรือไอ้ตั้มมาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ไม่น่าจะกล้าเอาของปลอมของผิดกฎหมายมาแถลงข่าวและตัวเองเขาต้องหมดอนาคตติดคุกติดตารางอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวในฐานะที่รู้จักกับทนายตั้มมานานแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่สนิทสนมกับทนายตั้มมากคนหนึ่งนะเขาก็เคารพผมเนื่องจากว่าผมแก่กว่าเขานะแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในแวดวงทนายที่รู้จักผมก็ให้กำลังใจนะเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเอกสารเส้นทางเงินต่างๆที่ทนายตั้มเอามาแสดงน่าจะเขาต้องดูแล้วว่าเป็นเรื่องจริงเพราะถ้าเป็นเอกสารปลอมเอกสารเท็จนะหรือเอกสารตัดต่อเนี่ยตั้มมันก็ติดคุกไงนะครับตั้มก็ติดคุกนะผมถามเขาแล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาว่าเป็นของจริงผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นนะก็มองโลกในแง่ดีว่าตั้มเนี่ยเขาทำเพื่อสังคมส่วนจะทำเพื่อประเทศชาติหรือไม่มันก็อาจจะเป็นเทคนิคในการที่เขาจะต้องเปิดประเด็นเขาต้องพูดอะไรที่มันชัดเจนแต่ผมว่าเป็นการทำเพื่อสังคมไม่ว่าคนจะมองว่าทำเพื่อโจ๊กทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่ออะไรต่างผมว่าอันนั้นอาจจะไม่ค่อยสำคัญสำคัญตรงที่ว่าเอกสารจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงไหมผมว่าดีนะมันทำให้เกิดการตื่นตัวอย่างน้อยๆสอท.นี่ก็ปลดสั่งเด้งสั่งย้ายคนที่คุณทนายตั้มบอกว่าเป็นคนหน้าเสือเก็บสวย2คนในดาบกับท่านรองนี่โดนเด้งไปแล้วสอท.ก็แสดงว่ามันน่าจะมีมูลความจริงพอสมควรนะครับนอกจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของรองจรูญเกียรติบก.ป.ป.ป.นะครับซึ่งมีหน้าที่ในการสืบสวนการทุจริตก็สานต่อจากทนายตั้มไปนะเพราะฉะนั้นก็การเปิดโปงความไม่ดีในสำนักงานตำรวจแห่งชาติของทนายตั้มก็ผมก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับก็สู้กันไปส่วนวันนี้13นาฬิกานะอัจฉริยะพร้อมกับทนายสุธีซึ่งผมรู้จักทั้ง2คนน่ะทั้งอัจฉริยะทนายสุธีก็จะเป็นทนายความให้กับผบ.ตร.ต่อศักดิ์ก็ไปยื่นฟ้องทนายตั้มคดีหมิ่นประมาทก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะโดนทนายตั้มแฉขนาดนี้ถ้านั่งอยู่เฉยเนี่ยคนก็จะมีความเชื่อว่าต่อศักดิ์ไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินบัญชีม้าเขาก็ต้องปกป้องสิทธิ์ก็ต้องฟ้องทนายตั้มนะก็เป็นการดำเนินคดีใช้สิทธิ์กันไปตอนบ่ายฟ้องกันที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเป็นผมใครมากล่าวหาว่าผมไปตบทราบอะไรต่างก็ต้องฟ้องไปก่อนนะส่วนจะแพ้ชนะก็แล้วแต่ศาลตัดสินนะครับก็เป็นไปตามมาตรา328ส่วนทนายตั้มก็มีสิทธิ์ในการที่จะต่อสู้คดีมาตรา329ใครผิดใครถูกก็เป็นหน้าที่ของศาลตัดสินผมคงไม่ทำหน้าที่ตัดสินใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปนะก็ต่างคนต่างใช้สิทธิ์ครับนะก็ยังเชื่อข้อมูลทนายตั้มนะทนายตั้มก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะเส้นทางเงินเนี่ยเป็นของจริงนะไม่ได้ตัดต่อตกแต่งนะถ้าตัดต่อตกแต่งต่อเติมทนายตั้มก็ซวยแต่ผมเชื่อนะนะวุฒิภาวะอายุอานามเขาก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วจบระดับเนติบัณฑิตแล้วผมคิดว่าเขาต้องไตร่ตรองดูแล้วว่ามันน่าจะเป็นของจริงก็ว่ากันไปนะถ้าตั้มฟังดูก็เนี่ย
พี่เดก็เป็นกำลังใจให้นะในทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะแล้วก็อย่าไปสมยอมอย่าไปเกี้ยเสียเขานะนะครับต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเมื่อวานนี้ผมบอกตั้มเฮ้ยตั้มเองต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะอย่าไปแบบไปยื่นเสร็จแล้วก็เลิกไปเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราไปตบทรัพย์เขานะครับผมบอกเลยเมื่อวานนี้คุยกับทนายตั้มบอกว่าเนี่ยดำเนินคดีแล้วเอาให้ถึงที่สุดเลยนะเอาผิดได้ไม่ได้ไม่สำคัญอย่างน้อยๆเราได้ทำหน้าที่ในฐานะปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเราเปิดมันจะมีอยู่มาตราหนึ่งหน้าที่ของปวงชนชาวไทยคือต่อต้านการทุจริตนะครับเพราะนั้นทนายตั้มก็ถือว่าเป็นปวงชนชาวไทยคนหนึ่งนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทนายตั้มนะและผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะผมว่าเขาทำโดยสุจริตใครจะมาจ้างมัน5ล้าน10ล้านมันจะเอาไปทำไมบ้านช่องทรัพย์สินมันก็มีอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะทำเพื่อสังคมไอ้ส่วนจะทำเพื่อโชคเพื่อชาติมันก็ต้องเป็นลีลาในการที่จะเปิดประเด็นนะครับนะผมเชื่อว่าเขาน่าจะสามารถเอาคนผิดมาลงโทษได้อย่างน้อยๆเนี่ยไอ้บัญชีม้าเนี่ยไอ้นายดาบไอ้รองเลิงอะไรพวกเนี้ยผมว่าแม่งไม่น่ารอดแต่ถ้าแม่งรอดไปเนี่ยเขาแสดงว่าต้องมีการวิ่งเต้นล้มคดีนะส่วนจะถึงต่อสักหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับการสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตั้มสามารถดำเนินคดีไปถึงต่อสักได้มันก็ดีนะผมดูลักษณะการแถลงข่าวเนี่ยเขาก็แถลงข่าวไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วก็แหล่งข่าวตำรวจที่ผมได้ทราบมาเนี่ยเส้นเงินต่างๆที่ทนายตั้มนะทนายตั้มเนี่ยเอามาแฉเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับแหล่งข่าวตำรวจเมื่อกี้ผมยังได้มีคุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจเลยผมถามว่าเฮ้ยเส้นเงินที่ทนายตั้มมาแฉเป็นเรื่องจริงเขาบอกเรื่องจริงบางส่วนเนี่ยตรงกับที่นำเกียรติหรือพลตำรวจตีนำเกียรติเอาไปแถลงข่าวพร้อมทนายโจ๊กเนี่ยที่โรงแรม Holiday Inn ที่สุขุมวิท22บางส่วนเนี่ยเส้นเงินบางส่วนเนี่ยทับซ้อนกับที่นำเกียรตินำเสนอแต่ของทนายตั้มเนี่ยแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจบอกมีเส้นเงินเพิ่มเติมมากกว่าของลูกน้องบิ๊กโจ๊กแถลงก็แสดงว่าไอ้เส้นเงินต่างๆที่ทนายตั้มได้มาเนี่ยแม่งเป็นของจริงนะครับผมได้ถามแหล่งข่าวตำรวจนะเพราะไม่นั้นแม่งไม่ใช่หลักฐานปลอมหรอกหลักฐานจริงนะแล้วอย่างที่ผมเรียนนะมันเป็นหลักฐานจริงแล้วก็มีเส้นที่เพิ่มมาอาจจะอีก 4-5 เส้นเนื้ออะไรต่างๆซึ่งสามารถจะโยงไปถึงตำรวจอีกหลายคนส่วนจะโยงไปถึงระดับนายพลหรือไม่ก็ลองดูนะครับถ้าตั้มไม่ท้อซะก่อนนะก็สู้ต่อไปครับถึงแม้จะอาจจะมีสถานีโทรทัศน์บางช่องเขาอาจจะไม่อยากนำเสนอเรื่องพวกนี้นะครับนะก็อาจจะมีบางที่ไม่ค่อยอยากกลัวกล้าธรรมดาไปมีข้อพิพาทกับพลตรีต่อศักดิ์มันไม่ใช่ธรรมดานะกระแสอะไรต่างๆมันก็ต้องถาถมไปที่ตั้มนะก็ดูไปหลังจากนี้ว่าต้องเอาจริงนะดำเนินการติดตามต่อไปนะครับนะดำเนินคดีจริงจังนะครับแล้วมีหลักฐานอะไรก็ไปให้ตำรวจเพิ่มแล้วก็ไปให้ปากคำนะครับแล้วก็ถ้าบก.ปปป.ไม่ดำเนินคดีก็ไปไหนอ่ะก็ไปปปช.ก็ได้ฟ้องไปแจ้งโดยตรงก็ได้ครับนะผมได้คุยกับแหล่งข่าวในปปช.ก็บอกถ้าบก.ปปป.ไม่ดำเนินคดีก็ไปปปช.ก็ได้ครับก็เป็นหน่วยงานโดยตรงครับจังหวัดนนทบุรีไปกันมาที่การก็ได้การมาที่การปปช.ก็ได้นะแล้วก็ยังไปหลายที่ครับไปถึงนายกรัฐมนตรีก็ได้นะเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้มีการทุจริตหลายกองบัญชาการตามที่ทนายตั้มนำเสนอเนี่ยมันมีมูลความจริงนะถ้าไม่มีมูลความจริงก็สธ.ก็ฟ้องตั้มมันกล้ามั้ยล่ะถ้าไม่มีมูลความจริงเนี่ยผู้บัญชาการเทียบผู้บัญชาการเทียบเราก็รู้ว่าเป็นใครก็คนสนิทของพี่ต่อศักดิ์เนี่ยใครก็รู้ในวงการตำรวจผู้บัญชาการเทียบถ้าไม่จริงเนี่ยเขาจะไม่สั่งย้ายสั่งเด้งนายดาบกับรองคนนั้นหรอกตามที่ทนายตั้มเปิดเผยแสดงมันมีมูลความจริงไม่มีมูลเนี่ยไอ้สองคนมันต้องฟ้องทนายตั้มแล้วมันกล้าไหมล่ะมันไม่กล้าหรอกไอ้สองคนหายหัวไปไหนน่ะสมมติผมเป็นไอ้ดาบนายดาบนะกับไอ้รองเนี่ยนักทนายตั้มเอาเอกสารปลอมมาแถลงข่าวนะผมต้องฟ้องไอ้ตั้มเลยไม่รออยู่นะครับนะไม่รอหรอกผมต้องฟ้องไอ้ตั้มเลย
นะฟ้องแล้วป่านนี้ยื่นฟ้องแล้วแต่ปรากฏไอ้ดาไอ้นายดาบกับไอ้รองเนี่ยที่อยู่สอทอแม่งเงียบเลยก็แสดงว่าอะไรเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะเพราะอะไรเพราะถ้ามึงคิดว่าทนายตั้มเนี่ยเอาของปลอมไปแถลงข่าวเนี่ยมึงต้องฟ้องเป็นผมฟ้องแล้วผมฟ้องทนายตั้มเลยถ้าสมมติว่าไม่ใช่เรื่องจริงผมเชื่อเป็นเรื่องจริงผมถามแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจแล้วเรื่องจริงและเส้นเงินเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะตรงกับที่ลูกน้องโจ๊กเนี่ยก็และเส้นเงินเพิ่มเติมแสดงว่าทนายตั้มน่าจะเอาข้อมูลเส้นทางเงินมาจากหลายแหล่งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากโจ๊กเมื่อวานนี้ผมดูทนายตั้มพูดใน PPTV ก็ส่วนหนึ่งมาจากโจ๊กอีกส่วนหนึ่งก็เขาก็หามาเองเขาก็อาจจะมีสายลับนะสายลับว่าจะเป็นใครก็ตำรวจนั่นแหละนะตำรวจที่เขาดูแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับการกระทำของผู้บังคับบัญชาแบบที่ทนายตั้มบอกนะตำรวจทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ผิดหรอกมันผิดตรงที่ว่าผู้นำหน่วยนะอย่างที่บอกนะใครที่มันเป็นหัวหน้าหน่วยผู้บัญชาการผู้บังคับการพวกเนี้ยเอาองค์กรไปหากินหาแดกแบบที่ตั้มบอกเอาองค์กรไปหาแดกตำรวจส่วนใหญ่แม่งไม่ได้ร่ำรวยหรอกนะครับไม่ได้ร่ำรวยนะตำรวจส่วนใหญ่คนรวยเนี่ยแม่งคือผู้การผู้บัญชาการผู้บังคับการนะครับพวกนี้รวยอย่างสอทอเนี่ยรวยชิบหายเลยบางคนนี่แม่งกลัวการตรวจสอบนะหนักเลยนะนี่ผมจะเล่าให้ฟังตำรวจเขาเล่าให้ฟังมีคนระดับใหญ่ๆระดับผู้บัญชาการบางคนสอทอเขาบอกว่าอะไรกลัวการตรวจสอบกลัวโดนฟอกเงินแม่งสร้างภัตตาคารมูลค่าเป็นร้อยล้านแม่งทุบทิ้งหมดเลยนะนี่ข่าวลือนะข่าวลือที่ผมได้มาจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจแม่งกลัวการตรวจสอบทุบภัตตาคารมูลค่าเป็นร้อยล้านทิ้งเลยอะลองไปเช็คดูดินะเป็นตำรวจคนหนึ่งของสอทอเขาบอกยศใหญ่เลยระดับในพลเลยนี่เรื่องจริงไอ้ตำรวจก็เล่าให้ฟังเนี่ยโอ้โหแม่งกลัวจนขนาดทุบทิ้งอ่ะตอนนี้แม่งผวาหลายๆคนแม่งไม่ออกสื่อออกข่าวเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้แม่งเป็นคนชอบออกสื่อออกข่าวนะเพราะฉะนั้นการเปิดโปงอะไรต่างๆของทนายตั้มเนี่ยในครั้งเนี้ยผมว่าก็เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่เกิดการตื่นตัว18อาชีพนะตั้งแต่ขายโรตีแม่งยังโดนเก็บเงินเนี่ยนี่ก็เรื่องจริงอีกนะทนายตั้มแถลงปุ๊บมีแม่ค้าพ่อค้าจากตลาดไทยโทรมาแถวๆท้องที่สภ.คลองหลวงเขาบอกว่าอะไรอาจารย์เดครับเรื่องจริงครับแม่งเรื่องจริงแล้วก็ไอ้พวกที่ปล่อยเงินกู้ไอ้พวกที่เป็นไอ้อบังทั้งหลายปล่อยเงินกู้มันขับรถสวนกับตำรวจก็จำหน้าได้เลยไม่จับหรอกทั้งที่เป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าสิ่งที่ตั้มเขาแถลงมาเนี่ยสังคมได้ประโยชน์นะไม่ต้องไปสนใจหรอกไอ้ตั้มมันจะทำเพื่อตัวเองเพื่อหาแสงหรือทำเพื่อโจ๊กอะไรผมว่าแม่งไม่เป็นสาระนะขอให้สังคมแม่งได้ประโยชน์พอคนบางคนก็บอกว่าไม่เชื่อไว้ตั้มทำเพื่อชาติก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจละสังคมได้ประโยชน์พอแล้วสิ่งที่เขาเปิดมานะเขาสนิทกับโจ๊กนะเขาจะทำเพื่อโจ๊กแม่งก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรส่วนโจ๊กถ้าทำผิดมันก็ติดคุกก็แค่นั้นแหละนะถ้าไม่ได้ทำผิดโจ๊กก็ไม่ติดคุกนะตั้มทำเพื่อโจ๊กสมมตินะเป็นตัวแทนสมมตินะแต่ถ้าข้อมูลเป็นประโยชน์นะสามารถดำเนินคดีกับตำรวจได้ผมว่าก็โอเคนะมันจะทำเพื่อใครก็ช่างแม่งแต่ว่าสังคมได้ประโยชน์นะครับแล้วเนี่ยวันแล้วก็เรื่องอะไรสภาทนายเมื่อเช้าผมดูข่าวนายกสภาทนายไปรับเรื่องจากสมาคมข่าวอะไรไม่รู้นะครับก็ไปร้องเรียนกรณีทนายตั้มผมอยากจะกราบเรียนท่านนายกสภาทนายความนะครับว่ากรณีทนายตั้มเนี่ยนะเรื่องการดำเนินคดีมารยาทเนี่ยผมอยากจะให้ท่านเนี่ยนะมองในแง่ของสิ่งที่ทนายตั้มพังทำมากกว่าจะไปเน้นเรื่องการดำเนินคดีมารยาททนายความนะเพราะว่าสิ่งที่ทนายตั้มก็ทำเนี่ยมันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเสี่ยงชีวิตเสรีภาพในการเปิดโปงขบวนการต่างๆคนใหญ่คนโตขนาดเนี้ยผมว่าอยากให้ท่านนายกนะครับเน้นเรื่องประโยชน์ที่เขาทำดีกว่าโอ้ยอย่าไปนะพอเขาไปตรวจสอบไอ้สมาคมนักข่าวนะเขามีเส้นทางเงินไปยังอดีตอุปนายกนะชื่อย่อวอแหวนซึ่งชื่อเต็มผมก็รู้นะหนังสือพิมพ์อะไรก็ผมก็รู้นะหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะนะภาษาอังกฤษผมรู้หมดอ่ะ
ชื่อนามสกุลและไอ้คนนี้รับมากี่ครั้งผมก็รู้ไอ้วอแหวนที่ทนายตั้มพูดเนี่ยเรื่องจริงผมรับรองให้ตั้มเลยเรื่องจริงเรื่องจริงนะบอกตั้มเลยพี่ไปตรวจสอบมาแล้วเรื่องจริงไอ้คนนี้อุปนายกวอแหวนอะไรเนี่ยอดีตเนี่ยเรื่องจริงหนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้ตีภาษาไทยอ่ะหนังสือพิมพ์ภาษาต่างด้าวต่างอังกฤษน่ะเรื่องจริงผมเช็คหมดแล้วและที่ทนายตั้มแฉมันยังไม่หมดนะมันยังมีนักข่าวเนี่ยสถานีโทรทัศน์สำนักข่าวที่รับเงินจากบรรดาบิ๊กตำรวจอีกหลายคนนะครับเยอะแยะไปบางคนเนี่ยรับเงินไปจนโดนบรรดานายพลทั้งหลายที่เป็นเรื่องมีคดีฟอกเงินอะไรกันเนี่ยนะโดนเขาจับได้ต้องลาออกจากสถานีโทรทัศน์หลายคนนักข่าวที่รับเงินจากไอ้พวกเจ้าของบ่อนก็มีเว็บพนันก็มีนักข่าวบางคนที่ไปทำเว็บก็มีจะให้บอกไหมนะผมก็รู้แต่ผมก็ไม่อยากจะไปแกว่งปากไปหาตีนเพราะนั้นสิ่งที่นายตั้มเขาบอกไอ้อดีตอุปนายกวาแหวนผมก็รู้ไงชื่อนามสกุลผมก็รู้หมดนะตรวจสอบมาเนี่ยไปตรวจข่าวที่ทนายตั้มพูดแม่งก็เรื่องจริงและผมก็เห็นว่าเอ้ยนายกสมาคมนักข่าวเนี่ยเขาไปร้องสภาทนายทำไมแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะนะผมก็ไม่รู้จะไปร้องทำไมแล้วก็ทำนองเหมือนจะไปตรวจสอบมันญาติทนายความทนายตั้มผมไม่เห็นด้วยนะฝากทนายกด้วยนะครับนะการที่มาทนายตั้มไปแฉไปเปิดโปงอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเนี่ยผมว่าไม่น่าจะดำเนินคดีมันญาตินะมันจะกลายเป็นว่าจะทำให้อาชีพทนายความเนี่ยซึ่งมีความรู้ทางกฎหมายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพดุงความยุติธรรมเนี่ยในการที่เขาจะออกมาเรียกร้องอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์สังคมเนี่ยไม่จะกลายเป็นผิดมันญาติไปหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากนะครับสภาทนายยังไม่ต้องไปตรวจสอบมันญาติเขาหรอกปล่อยให้เขาแฉให้เต็มที่นะไม่ต้องไปตรวจสอบมันญาติทนายตั้มหรอกนะครับนะผมทราบข่าวมาว่าสมาคมนักข่าวกับสภาทนายเนี่ยก็มี MOU กันอยู่เนี่ยนะนะเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าล่ะนะก็อย่าไปเล่นทนายตั้มเลยดูผลลัพธ์ดีกว่าว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเรื่องจริงไหมถ้าตั้มมันเอาเอกสารปลอมเอกสารเท็จมาใส่ร้ายกันแม่ก็ติดคุกมันมีกฎหมายหมิ่นประมาทพรบคอมพรบข้อมูลส่วนบุคคลโอ้โหแล้วพรบข้อมูลส่วนบุคคลไปดูโทษจำคุกแม่งเนี่ยนะปรับตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะ1.5 ล้านจำคุกอะไรมีพรบข้อมูลส่วนบุคคลหมดตัวเนี่ยทนายตั้มอ่ะทำมุดมันทำชั่วทำเลวอ่ะผมว่ามันไม่กล้าแล้วลูกเมียมันก็มีไม่มีความจำเป็นต้องไปอะไรขนาดนั้นผมเชื่อว่าข้อมูลมันก็น่าสนใจส่วนมันจะเป็นจริงทั้งหมดหรืออะไรต่างนี่ก็ต้องไปตรวจสอบกันไปแล้วก็เร่งๆทำหน่อยมันสืบไม่ยากละไอ้เส้นทางเงินอะไรเนี่ยนะครับนะครับเพราะนั้นก็สภาทนายก็อย่าไปเล่นมันญาติอะไรตั้มเลยนะมันสามารถเปิดเสียงส้นตีนเสียงอะไรต่างๆสร้างศัตรูอะไรจะไม่หมดก่อนแถลงข่าวก็ยังมาเชิญผมเลยผมยังไม่เอาแล้วครับนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ข้อมูลก็ได้มายังไงก็ทนายตั้มก็จัดการตัวเองก็ว่ากันไปไม่เสี่ยงนะครับเพราะนั้นเพราะว่าถ้าเกิดทนายตั้มทำผิดก็ติดคุกแต่ถ้าทำเพื่อประโยชน์ต่อสังคมสังคมก็ได้ประโยชน์ชีวิตแม่งก็มีอยู่แค่นี้นะก็ดูกันต่อไปว่าเขาจะแฉจะอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็ว่ากันตรงไปตรงมานะนะแล้วผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการหาพยานหลักฐานนะให้ทนายตั้มนะผมก็ในฐานะเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเป็นรุ่นพี่นะครับก็ให้กำลังใจถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่มึงเสือกไปเอาของปลอมมามึงก็ติดคุกไปเลยตั้มนะกูก็ไม่รู้จะช่วยอะไรมึงแล้วคราวนี้นะเพราะนั้นก็มั่นใจว่าเขาน่าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เดินหน้าต่อไปไม่ใช่มึงเอาเอกสารไปยื่นแล้วถักมึงก็หายหัวไปฝรั่งเศสอะไรเงี้ยไม่ได้ก็ต้องดำเนินคดีต่อไปนะการดำเนินคดีกับคนใหญ่คนโตในบ้านในเมืองตำรวจเนี่ยนะเราไปสาดกระสุนแบบนั้นมันไปทุบหม้อข้าวเขาเนี่ยสวยภาค1ภาค2สวยกองปราบสวยอะไรต่างอะไรต่างเนี่ยเราไปทุบหม้อข้าวเขาเนี่ยตำรวจจำนวนมากแม่งก็ต้องไม่พอใจทนายตั้มอยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นงานนี้ก็คุณต้องทำใจได้นะครับว่าศัตรูคุณนี่แม่งบานเลยตำรวจนะแต่ถ้าคุณทำความดีสังคมก็จะเห็นเองนะแต่ถ้าเกิดว่ามาเปิดเสร็จแล้วก็เงียบไปแล้วก็ไปตบซับอันนี้ก็จบเลยนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับ
แหล่งข่าวที่ผมได้เกี่ยวกับการดำเนินคดีกับ